เจอแล้วครับของดีครับวันนี้จะได้ดูในรูในรูกล้องเลยเหมือนไอ้ไข่ครับเย้มีได้ยินเพลงปล่อยปล่อยพี่อย่าพอกฝันนั้นนะท้องอุ้มนะโอ้ยแต่นานงานได้ด้วยงานหัวจะเป็นเด็ดสิบฮะเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีค่ะเนี่ยติดอยู่สององค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยสวยมากสัตว์เลยเมื่อกี้เอ็มนี่กระทิงโอ้โหผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้คาราบาวตามมานะครับได้ครบเราก็จะเก็บเสื้อนะครับผมเพราะว่าเราจะช่วยกันนะครับเจอวัตถุพวกนี้เราก็จะเก็บไปทิ้งขยะให้ทุกที่ทุกทางนะยูเซนยูเซนเหรอโอ้ยูเซนอะไรของมันเนี่ยเออนะยูเซนโอ้ยเดี๋ยวมันยกไปขึ้นดีใช่ไหมโอ้ยฟินเลยผมฟินนอนได้เลยยินดีต้อนรับสู่รายการกัปตันสมุยล่าสุดปังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเดี๋ยวขยะไม่ก็ไม่รู้สึกด้วยแต่ว่าเราวางไว้ตรงกระเป๋าก็ได้เดี๋ยวเราแค่เอาไปไปจริงไหมไปนี่เก็บไหมไม่ต้องเก็บถึงก็ได้ใครกินข้าวแล้วก็ทิ้งไว้ครับเชื่อขอสวัสดีมั่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยพาไปล่าสมบัตินะครับรอบนี้ก็เป็นรอบพิเศษครับเดี๋ยวผมสวัสดีบ้างโอเคสวัสดีครับผมวันนี้น้องปาร์คนะครับผมผู้ช่วยกัปตันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีมั้ยเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวกัปตันสมัยพอแล้วเดี๋ยวหลายรอบแล้วสวัสดีเดี๋ยวโอเคเอาให้ครบสวัสดีครับเป็นผู้ช่วยกัปตันสมัยนะครับเป็น FC ของเราวันนี้มาทำอะไรโอ้ท่านมาเต็มเลยนะเฮ้ยมาเต็มเลยท่านมาเต็มFC เราต้องแทนสุรายังงานเยอะไปงานมาไปคนเดียวมาทำไมคนเดียวต้องมาสิงานไม่แล้วน้องแทนขอมาจอยด้วยเราก็เราจะพาไปดูบรรยากาศพื้นที่ที่เราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรามาอินฟอร์มมาตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศตรงนี้มันสวยฮะแต่ว่าในพื้นที่ที่เราจะไปสแกนโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะล่าสมบัติอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราจัดขึ้นเป็นน่าจะบ่อยนะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่ไม่ค่อยได้ไปเลยเจอแต่บ้านล้างบ้านวีสิงอะไรเงี้ยเราก็จะเน้นกิจกรรมที่ดูตื่นเต้นนะครับแต่ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องการกิจกรรมที่มันแบบพักผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเบาสมองบัตรถ้าเกิดใครชอบหรือว่าถูกใจในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ตามไปดูกันเลยครับผมไปเดี๋ยวไปเลยไหมใครมีอะไรจะพูดดิไหมมีอ่ะเมื่อแขนถือแบบนี้เมื่อแขนตากล้องเมื่อแขนแล้วว่าเมื่อกี้โดนดูตากล้องกระเป๋าไปด้วยกระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋านี้จะนับผมจะลุยกันมานานแล้วWe'll be right back.
ว่าถ้าขนมไปถึงมากถ้าถึงพอดีจะขอไม่พี่ขอบคุณมากครับเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์ลาสุบัติพี่เหมือนเดิมคนนี้เนี่ยที่แล้วก็เจเขากลัวคนจีนเยอะมากที่นี่ผมเคยมา 2-3 รอบแล้วแล้วก็รปภ.แล้วคนดูแลที่เนี่ยน่ารักมากขอบอกเขาจะอนุญาตให้เราเดินผ่านมาได้ถ้าเป็นที่อื่นนะครับผมบอกตรงเขาไม่ค่อยให้เดินเข้ามาในเขตแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาใช้บริการเขาแต่ว่าเขาก็ยังให้เราแบบว่าอนุญาตให้เราเดินผ่านใช่ครับแต่เราก็ต้องใช้ความสงบเรียบร้อยแล้วก็เงียบบรรยากาศดีด้วยนะบรรยากาศดีครับโรงแรมนี้ก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตชื่อโรงแรมเนี่ยครับชื่อคอมโบบีทครับผมตรงด้านนู้นนะครับชื่อโรงแรมมาสี่ครับมาสี่ครับพี่อนุญาตเดินผ่านหน่อยนะครับเงียบด้วยแต่ครับบรรยากาศครับแนะนำที่นี่ไอ้ที่เงี้ยนี้ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไม่ช่วงนี้เขาอาจจะปิดปรับปรุงครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าโลครับแต่ตอนนี้ครับอธิบายได้ครับว่าหน้าโลเป็นยังไงหน้าโลในภาษาของชาวสมุยเนี่ยเขาก็จะพูดติดปากกันหน้าโลหน้าไฮครับผมหน้าโลนี่ก็คือช่วงที่แขกที่มาเที่ยวในสมุยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยก็จำนวนจะไม่มากครับผมไม่คึกครื้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหน้าไฮก็คือว่าแขกเยอะไปเลยตั้งนาทีโลกับไฮก็พอหลบทางหน่อยบรรยากาศดีมากเลยมาได้จังหวะพอดีอันนี้กระบอกไฟตรงนั้นจะเป็นโชว์มีโชว์ตรงนี้กัปตันเคยมาสแกนหาสมบัติแล้วได้อะไรมาฮะก็มีพวกเหรียญนะเหรียญยังไม่พอกัปตันโอ้ยคุ้นๆนะรู้เนี่ยเหมือนเคยขุดมาแล้วมาลับพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าความเงียบแล้วก็ทำตัวให้เหมือนกับว่ารบกวนบิซี่เกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนใช่ในร้านอาหารต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเราจะทำกิจกรรมเนี่ยเราก็ต้องรักในการเป็นส่วนตัวแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้บรรยากาศของคนที่มาพักมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีเขามีดินเนอร์ด้วยเขากำลังแบบดินเนอร์本来我说不带包，没结婚。ตอนนี้เราแบ่งหน้าที่กันยังไงครับกัปตันฮะอธิบายงานน้องๆเขาหน่อยที่ว่าเรามาล่าสมบัติในค่ำคืนก็มีใครรู้บ้างเพราะว่าเรามากลางคืนเพื่อได้ไม่รบกวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้จริงครับผมนี่เป็นคอนเทนต์ที่กัปตันได้บอกไว้เสมอครับเวลาเรามาทำกิจกรรมล่าสมบัติในช่วงกลางคืนเนี่ยเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยดูคุณดูครับเตียงจะเยอะอย่างเงี้ยฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาพักผ่อนบนชายหาดไม่หรอกกัปตันไม่มาตอนกลางวันเพราะมันจะร้อนกัปตันกลัวจะดำหรอกกัปตันก็ได้มาตอนกัปตันกลัวดำใช่ไหมสรุปอ๋อนั่นคือว่าข้อแรกนี้คือข้ออ้างโอเคเชื่อในข้อ2ของน้องพีแล้วกันผิวนี่แบบดูค่อนข้างที่จะขาวนวลกลัวดำฮะอันนี้นี่ขาวที่สุดในรอบหลายปีแล้วครับรอบหลายปีฝ่ายจะขาวได้นี่ต้องทีมงานของเรานี่ถ้าจะให้ขาวจริงๆต้องมีดวงอาทิตย์3ดวงขึ้นไปช่วยส่องมาแบบทีเดียวเลยอันนั้นมันพี่โกเลยเดินถอยหลังครับเดินน้ำหน้ามันนี่อย่างเงี้ยนะไอเสียงแห่ไม่ได้ยินตอนเนี้ยมันไม่ได้ยินเสียงแห่แล้วมันได้ยินเสียงหอบขอไฟสปอตไลท์หน่อยครับโอเคสว่างพี่จะเดินถือส่องพี่ส่องอย่าส่องเข้ากล้องนะมันจะสว่างเกินส่องลงพื้นให้มากที่สุดอะเอาลงพื้นดีเอาลงพื้นเนี่ยเออส่องลงพื้นลงไปลงพื้นไม่ต้องส่องกันเออชัดไหมเออว่ะเออว่ะทำไมเราคิดไม่ได้วะโอ้ใช่อย่าติดกังวลหรือว่าไม่ฉลาดเอาอ้อมหน่อยอย่าตรงขอตรงไม่ได้นะ
โอเคโอเคต้องเอาแบบโค้งๆอ้อมๆหน่อยวันนี้ผู้ดำเนินเรื่องจะมีคือ FC น้องแทนกับกัปตันสมัยฮะวันนั้นสมัยใช่ไหมใช่แล้วครับกัปตันสมัยครับผมดีสมัยเนี่ยถูกใจแล้วนี่ร้องดังๆยาวๆก็มันคุบเลยครบแน่นอนอย่างนั้นอ่ะแข่งคุบได้คุบอันนี้เราก็เริ่มทีสองไฟสองข้างหน้าไว้พวกเราในค่ำคืนนี้นะครับโดยการใช้เครื่องสแกนโอ้ฮะทีสองข้างหน้าไว้ดิยืนหน้าไว้ยืนห่างๆไม่ได้ยืนใกล้กันอ่ะนั้นมายืนข้างหน้านี่เออยืนข้างหน้าไว้สองข้างหน้ายานซัมติ้งนะฮะแบกไปเลยเจออ่ะกัปตันมันเป็นอะไรบางอย่างเฮ้ยโอ้โหใกล้เกินตกใจหมดเอาในรูจมูกเลยไหมเดินฟองไปนะเป็นไงบ้างอีกคนนึงโอ้โหโอ้โหอะไรครับได้เดินเลยเป็นไรกัปตันเจออะไรทรายแข็งไม่ลงเดี๋ยวโอ้โหที่ร้องเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยทรายแข็งเนี่ยเดี๋ยวเสียงต้องคุ้นๆเมื่อกี้ตรงนี้ขออนุญาตนะขอนอกเวลาหน่อยไอถุงมือเอามาก็จริงขอดูถุงมือหน่อยมันช่วยอะไรเนี่ยมันช่วยอะไรได้มั่งเนี่ยนี่มันช่วยป้องกันอะไรได้ต้องมีสองทางนู้นก่อนถ่ายทางนู้นก่อนเลยเป็นไงบ้างทางนู้นทาง FC จะเดินโรงเรียนเนี่ยน่ะเฮ้ยอะไรเงียบเงียบไม่เอาไม่เงียบเลยมาเรามาด้วยกันเราก็ต้องคุยกันบ้างเงียบนี่จะโน้ตนั่นใช่ไหมไม่ได้อะไรเงียบอ่ะเครื่องมันสงสัยว่ามันมีพลังงานบางอย่างหรือว่าแบบมุดซานี้ไอ้น่ะไม่ใช่ละถ้าแบบมันเงียบจริงๆอ่ะแสดงว่ามันไม่มีพลังงานแบตเตอรี่หมดไปทางนู้นเสียงมีเสียงให้เสียงวิ่งหน่อยน้องพีวิ่งหน่อยทำงานวิ่งเลยไหมต้องใช้เครื่องของแทนมาชี้เป้าอีกทีนะแทนต้องควรชี้เป้าหน่อยฮะควรชี้เป้าหน่อยจะต้องมีตัวชี้เป้าแต่ว่ามันชี้เป้ามันไม่มีตัวนี้มันจะค่อนข้างกว้างอ่ะยังผักนิ้วไม่ได้ผักตัวนี้มันจะเอาให้มันแบบโชว์ไว้ตลอดนะให้ผักตัวนี้ผักจับไม่ถนัดเสาจานนี่อะไรอ่ะทานนั่นเกมไหนๆขอดูใกล้ๆกล้องหน่อยทานนิ้วมาทานนายก้าอีกนิดนึงไม่ถึงอีกนิดนึงอีกอย่าเลยถึงทานนายก้าทานนายก้าแล้วมีกี่เกลี่ยทันนาฬิกาครับผมกดตั้งลึกทันนาฬิกาดูแบบโอ้เจอโอ้โหเซ็งเลยว่ะตะเข็บคือแบตจะหมดอยู่ใช่ไหมทุกอย่างคือคอลเลกชันในการล่าสมบัติของเราทั้งนั้นแหละเจอได้เก็บหมดมีคอลเลกชันมีเขาเรียกย่างสามนี่มันตัดหญ้าใช่ไหมครับพี่หญ้าครับสายตัดหญ้าตัดหญ้าในช้างอย่างก้าวอย่างก้าวอย่างนิดอย่างหน่อยอย่างกระจอยหน่อยอะไรกันครับมันเป็นสิ่งปลูกสร้างในโลกเราเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโลกเราใช่ไหมนี่คือท่อ VPC นะไปดีกว่าพากัปตันไปหาหมอดีกว่าโอ้ยใช่ไปต่อไปดีเข้ามาฉันฟ้องว่าเป็นกระดาษฟลอยนะครับอาจจะเป็นฟองบุหรี่ที่โดนฝังอยู่เครื่องนี้เนี่ยถ้ามันฟ้องว่าเป็นกระดาษฟลอยเนี่ยแสดงว่าใช่จริงๆครับเพราะกับแฟนเคยขุดหลายครั้งแล้วก็เจอกระดาษฟลอยจริงๆด้วยอย่างรุนแรงมากครับผมแจ้งเป็นอะไรฮะมั
ันแบบร้องดังมากเลยต้องพบอะไรสักอย่างครับตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรียญ5บาทขนาดนั้นเหรอเหรียญ5บาทเป็นเหรียญเก่าหรือใหม่ขอโชว์กล้องหน่อยครับครับผมน่าจะใหม่ครับผมแต่ว่ามองไม่เห็นลวดลายแล้วโอเคโอ้ยสภาพยังดูแบบน่าใช้งานได้อยู่ครับผมแม่ค้านี่ตบกระบาลหัวแตกแน่เอามาจากปากผีหรือเปล่าต้องไปทำความสะอาดนิดนึงครับบอกว่าโอเคครับผมได้แล้วฮะค่าไปจ่าครับผมฮะจ่าคนนี้ผมบ้านนะครับฮะบิลลี่โอ้ my god OMG นะครับผมรู้ครับอัปเดตใหม่ข่าวไปจาก6บาทแล้วเขียนตอนนี้ถือตังค์10บาทซื้อไม่ได้แล้วนะชิ้นเล็กเป็นเหรียญ2บาทที่ได้มาอย่างยากลำบากมากครับเหรียญ2บาทครับเนี่ยครับกว่าจะได้เงินได้ทองในแต่ละบาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไอพีบอกว่ามันเถียงขาดใจแล้ววันนั้นมันไปเจอในกระเป๋าแม่มันเป็นร้อยเลยบอกว่าบอกว่ากระเป๋านั้นแม่เงินแม่มันหาง่ายกว่านี้ไม่ต้องใช้เครื่องสแกนนะไอพีนี่อังเกลแล้วบาทนะบาทเรามาหาไอเนี่ยเจอครับเจอสัญญาณถี่มากสัญญาณ Wi-Fi บ้านผมยังไม่ถี่เท่านี้เลยเหรียญอะไรฮะเหรียญ5ครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยซื้อไปจากได้เพิ่มอีกอันนึงนะครับเสียใจด้วยไปจาก6บาททำไมวันนี้จะได้5บาทเอา5บาทแบบฟอยได้ไหมนี่สัญญาณอะไรครับมีตัวนะมีตัวหรือเปล่าเฮ้ยนุ่นกระดังนี่กระดังได้ครับอะไรฮะ2บาทได้อันนี้คือค่าลูกอมนะครับ2บาทอีกแล้วอันนี้ค่าลูกอมโอเควันนี้แต้มกับปันดีกว่ากับปันแต้มดีกว่าสัญญาณนี่กับปันวายมากตรงนี้กัปตันเกรงว่าน่าจะเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่นะครับผมเหรียญใหญ่ นั่งก่อนแล้วเนี่ยรับก่อนไหมนั่งเลยเดี๋ยวขอดูพื้นที่นิดนึงที่ใส่ในกระเป๋าวะอันนี้ไม่ค่อยมันถึงแล้วเก่านี่ถ้าขุดปุ๊บเจอเป็นฝา M100 นี่ช็อกเลยนะไม่ช็อกหรอกกัปตันมั่นใจจะต้องเป็นตังค์แน่นอนอะไรครับเป็นอะไรฮะ แนวมาโชว์หน่อยพี่2